สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิรักษ์โกษโยธินคุณอภิรักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เด็กครับดูคลิปเปิดรายการแล้วตกใจฮะตกลงตัวจริงดุขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับอันนี้ก็เป็นเวทีผ่าความจริงนะครับ,รบที่ทางพักเนี่ยได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเป็นเวทีประชาชนที่เราไปจัดในพื้นที่ต่าง ภาพที่เห็นก็จัดที่ลานคนเมืองนะครับที่หน้าศาลากทมอครับปกติไม่ค่อยเห็นภาคคุณอภิรักษ์ขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็รณรงค์ทางการเมืองอย่างเด็ดเดันขนาดนั้นคือโดยปกติก็จะมีเรื่องปราศัยหาเสียงนะครับทุกทุกครั้งที่มีการหาเสียงแต่ว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยการปราศัยในทางการเมืองของทางพรรคอเองก็มีไม่บ่อยนักนะครับจริงๆอันนี้จะถือว่าเป็นเวทีที่ที่เริ่มหลังจากที่มีสถานการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็มีการปิดสภามีการผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญนะครับมีการผลัก ดันที่จะพิจารณาวาระที่หนึ่งของพรบรปรองดองที่ทางรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยได้ผลักดันเข้ามา ครับทำไมส่วนตัวถึงคิดว่าถึงเวลาที่ต้องออกไปสู้นอกจากในสภาและพรรคประชาธิปัตย์ออกไปสู้นอกสภาด้วยคือจริงๆทางพรรคเองโดยท่านหัวหน้าพิสิทธ์เนี่ยก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับ,รบว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของตัวพรบรผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบคนส่วนใหญ่จะไปรู้สึกว่าชื่อเนี่ยคือพรบรปรองดองนะครับแล้ววันนี้ถ้าเราไปถามคนไทยส่วนใหญ่ก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าอยากเห็นสังคมมีความปรองดองแต่ว่าเนื้อหาข้างในไม่ใช่นะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยเนื้อหาจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการล้างผิดการนิรโทษกรรมแล้วประเด็นทีี่ม ความสำคัญก็คือไปครอบคลุม ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่กระทําผิดกฎหมายโดยพ้องยิ่งในเรื่องคดียา,ยาในเรื่องของการเผาสารกลางในเรื่องของแม้แต่ในกรุงเทพนะครับเผาที่เซ็นทรัลเวิลด์ในสยามสแควร์หรือในหลายพื้นที่รวมไปถึงการกระทําผิดกฎหมายซึ่งซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ถ้ามีการผลักดันแล้วเดินหน้านะครับผ่านวาระต่างๆออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายเนี่ยมันเป็นการทําลายล้างระบบยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นระบบพื้นฐานที่มีความสาคัญในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุรับ พรบอรปองดองยังไม่ทันได้เคลื่อนมีกรณีเรื่องการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาก่อนแล้วในที่สุดวันศุกร์สารรัฐธรรมนูนมีคำวินิจฉัยออกมาฟังคำวินิจฉัย12-3ข้อแล้วมุมมองของคุณอภิรักษ์คืออะไรครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยผมผมเชื่อว่าอย่างน้อยบรรยากาศในสังคมเราจะเห็นความคลี่คลายของความกังวลแล้วก็ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยมีความชัดเจนนะครับว่าวินิจฉัยว่าการยื่นในเรื่องของผู้ร้องเนี่ยที่บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผิดในเรื่องของการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยไหมอันนี้ศาลก็วิ่ิจฉชยชัดเจนนะครับว่าน,นี้ยกคําร้องแต่ว่ามันมีอีก2อเนื้อหาที่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งบางครั้งเนี่ยการนําเสนอของสื่อก็ดีหรือการตีความนะครับของผู้ถูกร้องดนพ้องยิ่งทางรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยก็อาจอาจจะมอง ไม่เห็นด้วยก็คือในเรื่องของอำนาจของสารรัฐมนูญที่สามารถที่จะ,ะทําหน้าที่ในเรื่องของการพิทักษ์รัฐมนูญคือ<ะ>พูดง่ายๆถ้าประชาชนหรือใครที่เห็นว่ามีการละเมิดหรือมีความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นตรงกับสารรัฐมนูญได้กับประเด็นที่2ก็คือในร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับเนี้ยนะครับที่กําลังจะ,ะผ่านวาระสามเนี่ยก็เป็นร่างที่พูดง่ายๆเปิดช่องให้มีการเลือก สสรเข้ามาแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งศาลวินิจฉัยว่าทําไม่ได้แปลว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องไปถามประชามติของประชาชนซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงแล้วการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าถ้าจะแก้มาตราไหนเนี่ยก็ควรจะมีการชี้แจงแล้วก็มีประเด็นที่ให้สังคมให้ประชาชนได้รับทราบ ทีนี้พอมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้การตีความมันยังไม่ชัดเจนแล้วแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตีความไปในทิศทางไหนตกลงสังคมไทยจะเดินหน้าไปสู่การปลองดองได้ <ผม S 1> ไหมครับผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราเคารพนะครับในกระบวนการตุลาการกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจริงหลายคนมักจะอ้างนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร,รแต่อย่าลืมว่าสสในสภาชุดปัจจุบันก็ เลือกตั้งมาจากรัฐมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนูญที่เราใช้อยู่ยจริงๆมันก็มีบทบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ได้มีการพัฒนาการมาจากรัฐมนูญปี40ซึ่งหลายคนก็จะมักจะบอกว่าเป็นรัฐมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยความหมายคือว่าก็จะมีองค์กรนะครับที่มาตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบอำนาจถ่วงดุลน,นะครับที่เป็นองค์กรอ,อิสระเป็นองค์กรตามรัฐมนูญต่างๆเพราะฉะนั้นบทบาทของสารรัฐมนูญเนี่ยผมคิดว่าถ้าสังคมให้ความเคารพนะครับในเรื่องของคำวินิจฉัยดังๆแล้้วผูที่ เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือผู้ถูกร้องนี่แหละนะครับเคารพในคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนวันนี้เนี่ยจริงพักเพื่อไทยก็มีการประชุมกันนะครับว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้ยังไงจะเดินหน้าลงมติวาระสามหลังจากที่มีการเปิดสภาไหมนะครับหรือว่าจะกลับไปทําประชามติฟังเสียงประชาชนก่อนซึ่งเท่าที่ฟังดูก็คือว่าจะรอคาวินิจฉัยกลาง ครับผมคิดว่าถ้ามันมีความชัดเจนตรงนี้แล้วทุกฝ่ายเคารพคําตัดสินความหมายผมก็คือว่าวันที่สารตัดสินเมื่อวันศุกร์แล้วสารยกคําร้องว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไปล้มล้างเนี่ยทำไมตรงนี้ยอมรับถูกไหมครับแต่ไอ้ข้อ1ข้อ2เนี่ยกลับไม่ยอมรับ คือความหมายผมคือว่าถ้ายอมรับก็ต้องยอมรับในกระบวนการนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเหมือนกันทีนี้มันมีข้อเสนอจากคณะนิติราาที่จะเอาง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านคือเดี๋ยวจะรื้อสารรัฐธรรมนูญและตั้งองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพราะว่าดูแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญที่เป็นโครงสร้างในปัจจุบันไม่ได้ยึดโยงอำนาจใดๆเลยกับประชาชนตรงนี้ม,มองยังไงผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยมันโดนโยงไปเป็นประเด็นการเมืองชัดเจนนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมมีการแบ่งฝ่ายค่อนนนข้้างชัดเจแลวคก็ ความรู้สึกว่าจะเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับกลุ่มนปชหรือแม้แต่นักวิชาการบางกลุ่มในเพ้่งยิ่งในกลุ่มนิติราฐเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องไปในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักความคิดเห็นหรือการแสดงความเห็นในทางวิชาการซึ่งโดยปกติสังคมก็อยากอยากเห็นนะครับนักวิชาการ ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องแล้วในในกรณีนี้ก็คือในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยถ้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในมุมมองที่ที่ถูกต้องทางวิชาการเนี่ยสังคมคงฟังแต่วันนี้พอเร่งออกมาสรุปแล้วก็บอกว่า ความรู้สึกนะครับว่าสารรั่มดูนียตัดสินไม่ไม่ตรงกับใจตัวเองก็จะเสนอให้มีการลบหน้านาสารหรืแต่จะไปยุบสารรั่มดูนทิ้งก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ที่ควรจะนํามาหยิบยกในการพิจารณาในวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ควรจะต้องดูว่าหลังจากที่ตุลาการมีการวินิจฉัยแล้วเนี่ย นะครับจะเดินหน้าต่อ,อยังไงในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ยังคราครสังอยู่ที่นี้มันก็มีการมองเอกส่วนว่าก็มีนักกฎหมายอนุรักษ์นิยมร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็จะไปแตกกับทหารอาธิบายไปถึงอํามย์ว่าเป็นอีกข้างหนึ่งฝ่ายนี้เริ่มก่อนฝ่ายนี้ก็เลยบอกเราต้องออกมาคัดค้านโดยการอิงอํานาจประชาชนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการพยายามที่จะจะโยงเรื่องนะครับ<ะ>ใ,หให้คนมีความเห็นก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายสังคมก็ติดลมกับเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับในการแบ่งแยกนะครับ ประชาธิปัตย์ก็ไปยึดโยงกับเผด็จการทหารบ้างอมาตบ้างแต่โดยข้อจริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายึดหลักก็คือการปกรครองในระบ,บประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจริงแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความยึดโยงกับประชาชนอยู่แล้วทั้งในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วจริงอย่างที่ผมพูดในตอนต้นรายการเนการเลือกตั้งครั้งนี้ก,ก,นก็มาจากรัฐนูนปี50นะครับ เพราะฉันถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่นี่ยจริงก็ไม่ควรจะลงเลือกตั้งนะครับมันก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาแล้วแล้วในบทบัญญัติที่บัญญัติไว้เนี่ยจริงตอนมีการพิจารณาในรัฐสภาเนี่ยในวาระที่1ห,หรือวาระที่2งเนี่ยจริงมีการอภิปรายค่อนข้าง หลากหลายมากนะครับในในประเด็นต่างๆที่ทางพักเนี่ยไม่เห็นด้วยเราก็มีเพื่อนสอวอ,อที่อาจจะมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะยิ่งประเด็นที่จะไปลดทอนอํานาจหรือพูดง่ายไปแทรกแซงกระบวนการการ,การ,การตรวจสอบขององค์กรอิสระกลับนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยปปชการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งจริงแล้วก็มีการวินิจฉัยในวันเดียวกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยของผู้ตรวจการรัฐสภา นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของสารธรรมนูญสารปกครองซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐมนูญจฉบับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ในสังคมไทยนะครับถือว่าถ้าเราไปถามประชาชนจริงๆแล้วมันมีโพมีการทําสํารวจหลายครั้งนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนามองนักการเมืองเนี่ยก็จะมองว่าเป็นนักการเมืองทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนประโยชน์พวกพ้องนะครับ มีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสทุจริตคอร์รัปชันเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศในช่วงหลังเนี่ยมันก็มีความรุนแรงมีความคิดเห็นที่แสดงออกแล้วก็พูดง่ายๆก็คือมีความเสี่ยงที่จะเดินหน้าไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็ขาดความหวังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าเรายึดโยงประชาชนจริกเนี่ยนะครับโดยปกติเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยว่าเขาไม่อยากเห็นหนักการเมืองทําแบบนี้เขาอยากเห็นหนักการเมืองเนี่ยมาบริหารประเทศด้วยความสุจริตโปร่งใสยอยากเห็นมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะครับปัญหาการเมืองเรื่องปองล คนอยากเห็นประเทศเดินหน้าจริงแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของการอดออกกฎหมายเพื่อไปล้างผิดคนที่ทําผิดกฎหมายนะครับครับทีนี้ไอ้ที่มีปัญหาและคุยกันอยู่มากคุณพิรักษ์ก็ได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาคือเรื่ององค์กรอิสระทั้งหลายที่ฝ่ายหนึ่งก็อธิบายว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ถึงที่สุดมาจากกระบวนการตุลาพิวัตรมีการแต่งตั้งโดยสารแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งเช่นสวเอยองค์กรอิสระต่างๆมันก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกทุกคนก็ไปเล่นตรงนี ทีนี้จะทํำยังไงกับ<ม>ปัญหาเหล่า <ผม S 1> นี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราเอากลับไปใน,ในหลักการนะครับหรือเอาเอาถ้าถ้าอิงคำวินิจฉัยเนี่ยรจริงแล้วโดยปกติเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้รืงจริงสมัยรัฐบาลนายกอภพิสิทธ์ก็เคยแก้มาแล้วก็คือแก้รายมาตราเพราะในประเด็นที่เป็นมาตราที่ทางเาพื่อนสมาชิกในในสภาหรือแม้แต่พักเพื่อไทยเองนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลท่านจะเสนอแก้ไขข้หาเสียงไว้เนี่ยก็เสนอเป็นประเด็น แล้วจริงๆแล้วก็จะมีรายละเอียดที่สามารถที่จะไปใช้เวทีสภาในการถกเถียงกันได้ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะว่าพูดตรงๆนะครับถ้าคนไม่ได้ติดตามการเมืองนี้จะไม่เข้าใจว่า การแก้ไขมาตรา291แล้วไปเปิดช่องให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งสสออเข้ามาแล้วตอนที่อภิปรายทั้งในกรรมธิการนะครับใน uh, การแประยะติวาระ,ะสองเนี่ยหลายคนแสดงความเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ไว้วางใจว่ากระบวนการที่ได้มาของสอสออเนี่ยสามารถที่จะไป uh, พูดง่ายเหมือนจัดตั้งเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วประเด็นสําคัญก็คือนอกเหนือจาก uh, ตอนนั้นก็มีการพูดในเรื่องของหมวดพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับในเรื่องของกระทบในเรื่องของพระชมนาศแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือ ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบกระบวนการขององค์กรอิสระซึ่งตรงนี้มีการพูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยที่จะไปลดทอนอำนาจเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าไปถามพี่น้องประชาชนไปทําสำรวจดูเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของนักการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งจะไปแก้ไขแล้วไปลดทอนอำนาจการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสวนทางกับความต้องการของประชาชนด้วยซ้ำไปทีนี้ว่าถ้าไม่แก้ไขทั้งฉบับ เอาทีะมาตราแก้อยู่ในสภาไม่ได้ลดอำนาจองค์กรอิสระแต่เปลี่ยนที่มาของการคัดเลือกมาว่าใครเป็นมีอำนาจในการที่จะเลือกแบบนี้ในสภาพอคุยกันได้ไหมครับผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ที่คุยนะศาสตร์ที่มีการอภิปรายด้วยเหตุผลนะครับว่าผมยกตัวอย่างอย่างในกรณีที่บอกว่ามาจากการแต่งตั้งเนี่ยผมคิดว่าจริงในในในเรื่องนี้มันน่าจะมีจุดร่วมนะครับผมคิดว่าแทนที่เราจะ,อะมองทุกอย่างขัดแย้งกันไปหมด แล่วจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยสังคมเหมือนแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับแล้วประชาธิปัตย์ก็โดนข้อหาว่าค้านทุกเรื่องนะครับซึ่งโดยข้อจริงเนี่ยไม่จริง นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยบางเรื่องที่เป็นจุดร่วม,วมได้เนี่ยนะครับเช่นหมายความว่าสมมติที่มาของของ,ของสอวอที่มีการพูดกันว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดผมคิดคว่าอันนี้ก็รับได้ไรับได้ผมคิดว่ารับได้เพราะว่าในที่สุดแล้วก็ไปยึดโยงกับกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองในมุมหนึ่งนะครับเพราะจริงในกระบวนการที่เรามักอ้างว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยจริงก็ยังมีนะครับสภาสูงนะครับ เป็นจนํานวนมากที่มาจากการแต่งตั้งด้วยเพื่อคงไว้ซึ่งคนที่มี ประสบการ์ความรู้ความสามารถนะครับในเชิงทรงคุณวุฒินะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะไปอภิปรายในสภาได้แต่ผมคิดว่าจุดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นจุดที่จะทำให้สังคมเกิดความแตกแยกแล้วนําไปสู่ความรุนแรงไม่เหมือนกับสิ่งที่ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีหรือการผลักดันในเรื่องของพรบรปรองดองซึ่งเป็นเรื่องนี้รัโทษกรรมหรือการล้างผิดแต่พรบรปรองดองก็ถกกันอยู่ในสภาเนี่ยทำไมมันเดินต่อไม่ได้ทัทง้ทงที่อยู่ในสภาจริงๆยังไม่ได้ถกกนะครับจริงๆเป็นการเลื่อนบรรจุมา เพื่อจะพิจารณาในวาระที่1นึ่งแล้วจริงวันนั้นเนี่ยทางพักเองที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าไม่เห็นด้วยที่จะเร่งรัดในการที่จะเลื่อนขึ้นมาแต่ผมคิดว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้ให้ไม่สามารถเดินต่อได้นะครับซึ่งถ้าถ้าทําอย่างถูกต้องนะครับตามกระบวนการที่ควรจะเป็นโดยไม่เร่งรัดนะครับทำให้รู้สึกว่ามีเป้าหมายนะครับที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ ประชาชนเองมีโอกาสที่จะได้เห็นเนื้อหานะครับของพรบรที่ใช้ชื่อว่าปรองดองแต่เนื้อหาข้างในนี่มันไม่ใช่มันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งเหมือนที่หลายท่านได้ติดตามในช่วงที่ผ่านมาทีนี้เราคุยเรื่องนี้กันมานาน <c oughs> ฮะ,ฮะก็คุยติดต่อกันมาหลายวันเชิญนักการเมืองจากทุกฝ่ายมานั่งสนทนากันว่าทางออกเรื่องการปรองดองจะเป็นอย่างไรแล้วในที่สุดเราก็วนกันอยู่ในเรื่องการเมืองอย่างเดียวคุณอภิรักษ์เห็นมุมมองอื่นไหมฮะที่ประเทศไทยมีความเป็นต้องคุยกันตอนนี้มากกว่าเรื่องการเมืองอย่างเดียวผมคิดว่าในช แต่เวลาเราไปสำรวจประชาชนเราก็จะอ้างว่าประชาชนแค่ 3- 4 0 0 0ันคนจะมาคิดแทนคน60กว่าล้านคนได้ยังไงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยมันทำได้นะครับในเรื่องของการสำรวจแล้วความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนก็อยากให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้ถ้าไปถามคนนะครับไม่นับปัญหาวิกฤตนี่ยุโรปที่กาลังจะเข้ามาไม่นับปัญหาในเรื่องของวิกฤตของเศรษฐกิจข้าวของแพงในเมืองไทยซึ่งก็ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีประการที่2เนี่ยคนเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมนะครับวันนี้คุณพิโยสทราบดีนะครับเพราะฉะนั้น องสาเรื่องเนี่ยที่คนไทยเป็นห่วงแต่กลายเป็นว่าเวลาไปถามคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาเร่งแก้รัฐธรรมนูญแล้วถ้าแก้รัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาจะดีขึ้นยังไงเพียนก็แปลว่าในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเมืองซึ่งเราจะให้เวลาเรื่องนี้เยอะนะครับกับอีก2เรื่องใหญ่ๆก็คือปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจการสร้างความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับไม่นับว่าในอีกสปีข้างหน้าเรากํลาลังเดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการวางรากฐานโครงสร้างทางด้านสังคมที่มีความสําคัญ ทั้งในเรื่องสถาบันครอบครัวทางด้านการศึกษานะครับสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของลูกหลานของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมซึ่งสมัยก่อนในคุณโยจําได้วาทก,กรรมที่พูดเรื่อง2มาตรฐานเนี่ยคือนอกเหนือจาก2มาตรฐานในเรื่องของการไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณกับพวกนะครับหรือว่า พักรัฐบาลในวันนี้แล้วเนี่ยจริงแล้วมันมี2มาตรฐานในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้าที่พูดกันตั้งแต่ตอนต้น <g ular ly> นะฮะที่เป็นวัฒกรรมเรื่องไพร่เรื่องอามาดด้วยซ้าไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะมาเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่าน,นี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ได้เคยประกาศไว้เป็นนโยบายด้วยซ้าไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าปัญหาบ้านเมืองในวันนี้ที่พูดในประเด็นการเมืองอย่างเดียวทีนี้มันไปกันไม่ถึงแล้วครับหนึ่งสองสามท ฐานะนักการเมืองที่มีประสบการณ์เคยทําธุรกิจมาด้วยบริหารความยากลําบากในชีวิตมาก็เยอะเราจะไปพ้นจากหล่มการเมืองนี้ได้อย่างไรจะได้ไปคุยกันเรื่องอื่นบ้างไหผมคิดว่าสิ่งที่ที่วันนี้สังคมยังขาดนะครับ,รบเราผูต้ตรงๆนักการเมืองก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญก็คือการสร้างเป้าหมายร่วมนะครับให้กับคนในชาติผมคิดวันนี้เนี่ยเราไม่มีเป้าหมายร่วมของคนในชาติเราจะรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายร่วมของกลุ่มคนนะครับ,รบเช่นวันนี้ถ้าแบ่งเป็น2กลุ่ม ก็จะบอกว่ามีเป้าหมายร่วมที่ทางพรรคประชาธิปัตย์อาจจะถูกกล่าวหาว่าไปาไปใส่ใส่ร้ายนะครับว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายของคุณทักษิณในเรื่องของนิรโทษกรรมในเรื่องของการล้างผิดนะครับซึ่งจริงมันไม่ใช่เป้าหมายร่วมของคนในชาติทั้งหมดนะครับ,รบอาจจะเป็นเป้าหมายร่วมของคนในกลุ่มที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่ง,งถ้าพูดในมุมในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับ เป็นรัฐบาลอยู่นะครับต่างชาติมองเข้ามาถูกปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่าที่มาก็ไม่ได้มองว่าทำไมาสาเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารนี้มันเกิดขึ้นจากปัญหาการกล่าวหาในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเป้าหมายร่วมของคนในชาติได้แต่ว่าถ้าไปถามความรู้สึกของคนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนมีความรู้สึกร่วม ความรู้สึกร่วมก็คืออยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากเห็นสังคมเนี่ยไม่มีการทะเลาะเป่าแหวงไม่มีการใช้ความรุนแรงไม่มีการข่มขู่กันว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยเหมือนตัวเองเนี่ยก็จะมีมวลชนไปข่มขู่นะครับหรือแม้แต่ทําผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้วันนี้อาจจะมอง2มาตรฐานด้วยซ้ำไปนะครับ,ค,รบคือถ้าทําผิดกฎหมายแล้วรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกับรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ถูกดําเนินคดีหรือถูกกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกับที่ฝ่ายค้านหรือแม้แต่ฝ่ายตรงข้ามถูกตรวจสอบผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่1น,นะครับในเรื่องของการที่จะหาจุดร่วมหรือเป้าหมาย และผมเชื่อว่าคนไทยอยากเห็นคืออยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าได้ประการที่2เนี่ยผมคิดว่าช่วงหลังเนี่ยบ้านเราขาดก็คือว่าแม้ว่าจะมีความพยายามตั้งใจนะครับเช่นการตั้งคะการคอปอขึ้นการ,รตรวจสอบความจริงนะครับการนําเสนอของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่องของการไปศึกษาวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาความปรองดองในต่างประเทศแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนเนี่ยเช่นการสร้างบรรยากาศปรองดองการค้นหาความจริงถูกไหมครับซึ่งคำการชุดอาจารย์คณิตก็ได,ได้ได้ทำงานมานานแต่ปัญหาในความรู้สึกผมก็คือว่า ไม่มีไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนไม่มีเซนส์ความรู้สึกของความเร่งด่วนของปัญหานะครับที่ที่เรียกว่าเซนส์ซอฟต์เออร์เจนซี่จริงๆเพราะว่าถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นพี่น้องเสื้อแดงแล้วผมรู้สึกว่าผมถูกกระทําและผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมและผมติดคุกอยู่เนี่ยนะครับและระยะเวลาที่ผมติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นระยะเวลาเป็นปีหลายปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราทําด้วยความ เร่งด่วนนะครับแต่ว่าเร่งด่วนไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะครับแต่เร่งด่วนเพื่อคืนความยุติธรรมแบบนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยคลี่คลายปัญหาบางเรื่องซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากข้อเสนอของพระปกเก้าเองนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้อย่างบอกว่าพรบปองดองเนี่ยนะครับที่ทางพักในมุมมองนียเรามองว่าเป็นเรื่องดีลทโทษกรมล้างผิดเพราะว่าไปรวมคนที่ทําผิดกฎหมายนะครับคนที่เผาสารการคนเผาเซ็นทรัลเวิด์หรือแม้แต่ลักทรัพย์นะครับหรือแม้แต่ใช้อาวุธสงครามมายิงเนี่ยซึ่งยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยแบบนี้ควรจะแยกกลุ่มมนี้ออกา แล้วก็ไปนิรโทษกรรมในกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับ,รบผมพิ่ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดร่วมที่สามารถเดินได้แล้วมันก็จะไปคลี่คลายปัญหาใหญ่ๆหหลายเรื่องซึ่งมันติดกับตรงนี้อยู่ แล้วในมิติอื่นๆที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงสร้างรถไฟนะครับวิ่งจากจีนตอนใต้มาลาวมาอีสานนะครับวิ่งจากอุดรหนองคายนะครับมาขอนแก่นโคราชหรือแม้แต่ไปทางเส้นภาคเหนือก็ดีภาคใต้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าสามารถวางเป้าหมายร่วมกันและกําหนดเป้าหมายซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเป้า หมายที่ช่วงหลังคนพูดกันเยอะแต่คนไม่ได้ยินก็คือเรื่อง3ปีการเข้าสู่ประชาคามอาเซียนเพ่นค,คนก็รู้สึกขาดความหวังนะครับก็กลายไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหามันจะจบยังไงนะครับมันก็กลายเป็นว่าอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยความไม่ไม่เห็นว่าประเทศจะมีทางออกครับทีนี้คนในประเทศไทย <c oughs> ไม่ว่าฝ่ายไหนมันมีความหนักอ,อกหนักใจทุกอ,อกทุกใจแค้นอ,อกแค้นใจทั้งสองฝ่ายในเรื่องความขัดแยง้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นคุณอภิรักอยู่ในแวดวงการเมืองมานาน อะไรคือความหนักใจที่มองไปในการเมืองไทยวันนี้ครผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประการแรกเลยผมคิดว่าวันนี้การเมืองเนี่ยนะครับเรามองทุกอย่างเป็นศัตรูเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่พี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับผมคิดว่านี่เป็นเป็นประเด็นที่มีความสําคัญคือพูดง่ายๆถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเรามองย้อนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่นับว่าหลายประเทศอาจจะประสบปัญหาวิกฤตนะในยุโรปแต่ว่า ประเทศที่มันสามารถที่จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเป้าหมายสุดท้ายนะครับของคนบริหารประเทศก็คือให้ประเทศก้าวหน้าพัฒนาประชาชนในประเทศมีความสุขลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดี แต่กลายไปนอวันนี้ประเทศมันเดินไปแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคนไทยด้วยกันเองทะเลาะก,กันแล้วคนไทยด้วยกันเองเมีความรู้สึกว่าเกิดความเกลียดชังอันนี้ไม่นับว่าสมัยก่อนเริ่มต้นด้วยนักการเมืองนะครับ,รบวันนี้ก็ลามเข้าไปในบ้านถูกไหมครับเราได้ยินมานานแล้วนะครับคนใส่เสื้อคนละสีไม่ได้นะครับสามีภรรยาลูกหลานทะเลาะก,กันเองผมคิดว่าน,นี้เป็นปัญหาที่เป็นบาดแผลที่มันสะสมมาจริงๆก็อาจจะไม่นานมากนักนะครับถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ในทางการเมืองของหลายประเทศที่สถาบันพระปกเกล้าหรือแม้แต่เราเคยได้ยินมา เพรฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประเด็นหลักเลยในทางการเมืองก็คือว่าการทําการเมืองในวันนี้เนี่ย ไม่ไม่ได้มองถึงเป้าหมายส่วนรวมของประเทศอย่างเดียวแบบที่ควรจะเป็นแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าวันนี้การเมืองก็ได้ก้าวผ่านนะครับการทํางานในลักษณะของนักการเมืองอย่างเดียวผมคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยการพัฒนาทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยเราเห็นคนที่ใช้สังคมออนไลน์นะครับ,รบใน Facebook ใน Twitter สามารถที่จะแสดงความคิดเหน็นทางการเมืองได้โดยเขาไม่ต้องเป็นนักการเมืองเราเห็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเราเห็นการเคลื่อนไหวของสื่อในการที่จะมามีบทบท ในการที่จะพัฒนาการเมืองไทยออกไปข้างหน้าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่นักการเมืองควรจะทำนะครับถ้าเราเอ้างว่าเราฟังเสียงประชาชนจริงเนี่ยนะครับลองไปดูการสํารวจโพลเนี่ยคนเขาเบื่อหน่ายนักการเมืองมากเขาเบื่อหน่ายการทะเลาะป่อแหวงการทุจริตคอร์รัปชันการเห็นประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองอ้างว่าฟังเสียงประชาชนจริงเนี่ยต้องไปฟังเสียงอันนี้ด้วยว่าเขาอยากเห็นนักการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติมากกว่าทําเพื่อพวกพ้องหรือตัวเองครับวันนี้ต้องจบรายการครับเดี๋ยวคนเขาเบื่อครับุาท่ รับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับคุณอภิรักโกสาโยธินผมพินโยตรายสุริยะรมาลาไปก่อนสวัสดีครับ